สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องพยากรณ์อากาศนะครับในช่วงวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่22สิงหาคมก็คือวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบางจังหวัดก็ได้ฝนบางจังหวัดก็ไม่ได้ฝนนะครับบางจังหวัดเนี่ยได้บ้างแต่ก็ได้น้อยก็คือมันไม่พอที่จะทําให้เราเนี่ยพอได้ข้าวของเราเจริญเติบโตได้บ้างนะครับแต่บางจังหวัดก็ได้เยอะพอสมควรแต่ส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยจะได้น้อยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังดีกว่าสัปดาห์ก่อนๆที่ไม่ค่อยมีฝนเลยนะครับปัญหาคือประเทศเราในปัจจุบันนี้นะครับ1ไม่มีหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะมาพาดผ่านประเทศเรามันจะพาดผ่านอยู่แถวพม่าลาวแล้วก็ทางเวียดนามตอนบนไม่เคลื่อนลงมาฝั่งประเทศไทยแล้วก็ทางฝั่งทะเลจีนใต้นะครับทางฝั่งฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยก็ไม่ได้เกิดพายุพอที่จะพัดหมุนเข้ามาสู่ฝั่งเวียดนามผ่านลาวผ่านไทยเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็ทางทะเลอันดามันเองก็ไม่ได้เกิดพายุหรือพายุดีเพรสชันพวกนี้เนี่ยก็ไม่มีนะครับจึงทำให้ฝนในประเทศไทยในช่วงนี้น้อยแล้วก็สิ่งที่อยากให้พี่น้องเกษตรกรรู้นะครับทราบไหมครับว่าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมอุตุเนี่ยนะครับพยากรณ์ก็คือบอกว่าประเทศเราเนี่ยเข้าสู่หน้าฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมแล้วจนจบปัจจุบันนี้นะครับจนถึงวันที่15สิงหาเนี่ยครบ3เดือนพอดีบ้านเรายังไม่ได้ฝนแบบเป็นน้ำเป็นเนื้อพอที่จะทำอะไรได้พอสมควรนะครับซึ่งข้าวบางแห่งเนี่ยก็ตายแห้งได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับถ้าฝนไม่มาในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยผมก็คิดว่านะครับน่าจะมีการประกาศภัยแล้งไม่จังหวัดใดก็จังหวัดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในสัปดาห์นี้นะครับ16ถึง22สิงหาคมเนี่ยพอจะมีฝนให้เราได้คาดหวังได้บ้างไหมนะครับมาดูพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ7วันข้างหน้าแต่13ถึง19นะครับในช่วงที่16เนี่ยยังไม่มีก็ขอใช้13ถึง19นะครับถ้าในช่วงที่16ถึง19เนี่ยถ้าดูตามเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็จะเห็นว่านะครับในช่วงบ่ายเนี่ยในช่วงบ่ายของแต่ละวันเนี่ยจะมีฝนตกในช่วงบ่ายแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีฝนฝนน้อยมากหรือไม่มีเลยนะครับนี่ตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเว็บ windy.com ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับพอเข้าเว็บ windy.com นะครับสามารถได้เซิร์ชได้ทาง google.com ได้เลยนะครับเขียนว่า windy.com ตามเว็บไซต์ที่ปรากฏนี้นะครับหรือแอปพลิเคชัน windy.com ก็ได้อย่าพี่น้องสิกรดูตรงนี้นะครับตรงแดงลมอันนี้เป็นมหาสมุทรอินเดียอ่าวเบงกอลพวกนี้นะครับอันนี้แถวนี้เป็นทะเลอันดามันพี่ต้นสกอร์เห็นแรงลมไหมครับจากทะเลอันดามันเนี่ยไม่ได้พัดสู่ประเทศไทยนะครับเข้าพม่าไปนู่นทำให้เวลาฝนตกเนี่ยมันไม่ผ่านภูเขาแถบชนแดนไทยกับพม่าแถวเนี้ยแถวจังหวัดอำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีที่มันเป็นภูเขาชนกันตรงนี้นะครับมันผ่านไม่ได้ก็เข้าไปพม่าประเทศเราก็ไม่ได้รับฝนเท่าที่ควรนะครับแล้วก็แถบอ่าวไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยมีแรงลมที่จะทำให้เกิดฝนนะครับแล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยจากทะเลอันดามันเนี่ยนะครับก็ตามกรมอุตุนิยมเขารายงานไว้นะครับว่ามันอ่อนกำลังลงยิ่งจะทำให้ประเทศเราเนี่ยไม่ค่อยมีฝนนะครับทางฝั่งภาคใต้เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีฝนในช่วงสัปดาห์นี้คือสัปดาห์ก่อนเนี่ยเยอะแต่ช่วงสัปดาห์นี้อาจจะมีน้อยลงนะครับแล้วก็ทางฝั่งทะเลจีนใต้ตรงนี้เห็นไหมครับปกติถ้าพายุมันเกิดขึ้นพายุโซนร้อนดีเพรสชันก็ตามถ้ามาจากฝั่งฟิลิปปินส์ตรงนี้นะครับเคลื่อนฝั่งฟิลิปปินส์มาจะเข้าสู่ทะเลจีนใต้ถ้าเข้าผ่านเวียดนามนะครับผ่านสปป.ลาวเพื่อนบ้านเราเนี่ยจึงจะเข้าไทยเราจึงจะได้ฝนแล้วก็ล่องยมความกดอากาศต่ำตรงนี้นะครับมันพาดผ่านประเทศพม่าลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนไม่ได้เคลื่อนลงมาประเทศไทยนะครับเพราะนั้นทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยถ้าฝนตกก็ได้รับอิทธิพลจากยมความกดอากาศต่ำตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าจะให้ฝนเพียงพอที่จะได้เก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยถ้าไม่มีพายุมาจากฝั่งทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับหรือความหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเคลื่อนลงมาทับประเทศเราตรงนี้นะครับตอนบนเนี่ยยากนักที่จะมีน้ำเพียงพอนะครับมาดูกันสัปดาห์นี้นะครับมาดูฝนก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับสัปดาห์นี้การพยากรณ์ฝนเนี่ยนะครับก็ขอใช้โมเดลของเว็บ windy.com นะครับซึ่งเป็นเว็บที่ใช้เยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นในช่วงวันอาทิตย์คือวันนี้นะครับประมาณ3ทุ่มถ้าฝนตกเนี่ยแถวประเทศไทยก็จะแถว
โน่นเนี่ยนะครับแถวอุตรดิตถ์แต่แถวเนี้ยนะครับทางภาคเหนือแต่ปัจจุบันนี้ก็แถวถ้าแถวอีสานเนี่ยก็แถวขอนแก่นขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าอีสานตอนใต้ในอุบลเนี่ยไม่ค่อยมีภาคใต้ก็จะมีน้อยนิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับวันจันทร์เนี่ยจะมีฝนหรือเปล่าในวันที่16สิงหาคมนะครับในวันที่16สิงหาคมในช่วงเช้านะครับช่วงเช้าเนี่ยถ้าเป็นช่วงตีสี่เนี่ยภาคเหนือก็จะมีบ้างประปรายนะครับแต่ถ้าเลยช่วงเช้าไปเนี่ยตอนที่ตะวันขึ้นแล้วเนี่ยจะมีฝนหรือเปล่านะครับช่วงเช้าถ้าไม่มีมีภาคเหนือภาคเดียวนะครับนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงบ่ายนะครับถ้าเป็นช่วงบ่ายในของวันจันทร์เนี่ยถ้าจะมีกลุ่มเมฆฝนเนี่ยก็ประมาณ17 นาฬิกานะครับขอซูมเข้าไปนิดนึงนะครับในช่วงประมาณ17 นาฬิกาเนี่ยก็จะแถวเนี้ยนะครับแถวภาคอีสานเนี่ยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีแถวเนี้ยนะครับจะมีฝนแล้วก็ภาคกลางกรุงเทพแล้วก็ภาคเหนือแถวเนี้ยเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยนะครับแต่ภาคเหนือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยคือฝนตกประปรายไม่ได้รุนแรงนะครับก็จะมีได้น้ำได้เนื้อบ้างในแถวหนองคายบึงกาฬอุดรธานีแถวเนี้ยนะครับแล้วก็ทางภาคกลางแถวกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้นะครับมีฝนเยอะพอสมควรยังไงพี่น้องทางภาคใต้ก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับจากวันจันทร์ที่16สิงหาคมในวันอังคารที่17เนี่ยจะมีฝนหรือเปล่าในวันอังคารที่17เนี่ยช่วงเช้าก็จะไม่มีฝนเลยนะครับในวันอังคารที่17ไม่มีฝนเลยช่วงเช้าแต่ช่วงบ่ายจะมีฝนหรือเปล่านะครับช่วงบ่ายประมาณสัก17 นาฬิกานะครับตรงเนี้ยก็จะมีฝนแถวอำเภอแม่ฮ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดตากแถวตะเข็บชายแดนเนี่ยกาญจนบุรีแถวๆนี้นะครับติดฝั่งพม่าเนี่ยภาคอื่นเนี่ยนะครับไม่มีเลยมีน้อยมากโดยภาคอีสานภาคกลางเนี่ยแต่ภาคใต้เนี่ยก็มีนะครับภาคใต้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีฝนพอสมควรในช่วงจันทร์อังคารนะครับภาคอื่นเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อจากวันอังคารที่17นะครับจะเข้าสู่วันพุธที่18สิงหาคมช่วงเช้าเนี่ยไม่มีฝนนะครับดูช่วงบ่ายจะมีฝนพอให้เราได้ชื่นใจหรือเปล่านะครับในวันพุธที่18นะครับวันพุธที่18ประมาณบ่าย3โมงนะครับก็เริ่มมีเข้าฝนทางภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักพอสมควรต้นช่วงบ่ายนะครับภาคอีสานภาคกลางเนี่ยไม่มีปราศจากฝนพอสมควรนะครับจนเข้าสู่ประมาณช่วงดึกๆนะครับนั่นก็แสดงว่าในช่วงวันพุธที่18เนี่ยนะครับนอกจากภาคใต้แล้วภาคอื่นไม่ต้องหวังผลทั้งวันเลยนะครับวันที่18เนี่ยภาคใต้มีนะครับในช่วงบ่าย3และภาคอื่นเนี่ยไม่มีเลยตลอดทั้งวันนะครับในวันพุธที่18นี้นะครับจนถึง5ทุ่มก็ยังไม่มีเลยนะครับไปต่อกันวันพฤหัสที่19นะครับจะมีฝนไหมนะครับวันพฤหัสที่19เนี่ยขอหยุดไว้นิดนึงนะครับประมาณสักตี3นะครับแถวจังหวัดอำนาจเจริญยโสธรอุบลราชธานีแถวนี้จะมีฝนบ้างนะครับติดฝั่งแม่น้ำโขงท่าแขกปากเซแถวนี้ทางฝั่งเพื่อนบ้านสปป.ลาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อจากตีสามของวันพฤหัสนะครับว่าช่วงบ่ายเนี่ยจะมีฝนหรือเปล่านะครับช่วงเช้าเนี่ยไม่มีไม่ต้องคาดหวังเลยนะครับช่วงบ่ายตั้งแต่17 นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยแถวภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแถวนี้จะเริ่มมีฝนนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกแถวนั้นสระแก้วปราจีนบุรีจันทบุรีแถวเนี้ยนะครับแล้วก็นครราชสีมาทางฝั่งอีสานก็จะมีฝนอุบลราชธานีก็มีบ้างนะครับจากวันพฤหัสเวลา17 นาฬิกาจะมีฝนเพิ่มอีกไหมนะครับประมาณสัก21 นาฬิกา3ทุ่มของวันพฤหัสนะครับฝนก็จะตกในเขตเนี้ยนะครับทีนี้อุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาตกหนักก็แถวร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญแถวๆเนี้ยนะครับอำนาจเจริญบางส่วนติดบางส่วนก็จะมีร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารแถวเนี้ยนะครับในส่วนของวันที่19วันพฤหัสประมาณช่วง3ทุ่มนะครับภาคอื่นเนี้ยก็จะไม่ค่อยมีไม่มากนะครับไปกันต่อนะครับจะเข้าสู่วันศุกร์ที่20นะครับวันศุกร์ที่20เนี่ยช่วงเช้าก็มีประปรายช่วงบ่ายจะมีหรือเปล่านะครับในวันศุกร์ที่20เริ่มจากประมาณสัก4โมงเย็นนะครับทางภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนน้อยนะครับช่วงบ่ายประมาณสัก16นาฬิกามีฝนน้อยแล้วก็ฝนก็จะมีแถวเนี้ยนะครับแถวภาคกลางแถวอุทัยธานีแถวๆเนี้ยใกล้ๆกันกับอุทัยธานีเนี่ยนะครับ
ก็จะมีฝนพอสมควรแล้วก็ขอนแก่นสารคามนะครับแต่แถวนี้จะมีฝนร้อยเอ็ดบ้างประปรายแล้วก็นครราชสีมาภาคตะวันออกก็ได้ฝนภาคใต้นะครับไล่ตั้งแต่ชุมพรลงมาจะถึงยะลาก็ฝนตกหนักพอสมควรในวันศุกร์ที่20นะครับเวลาประมาณ16นาฬิกาไปกันต่อนะครับประมาณสัก2 ทุ่มแถวขอนแก่นนครราชสีมาก็ยังมีฝนเหมือนเดิมแต่เชียงใหม่เชียงรายภาคเหนือภาคกลางเนี่ยเริ่มมีฝนน้อยนะครับอุบลอำนาจยโสเนี่ยแทบไม่มีฝนเลยช่วงนี้นะครับแล้วกันต่อจากวันศุกร์เวลา3 ทุ่มนะครับเข้าสู่วันเสาร์นะครับวันเสาร์เวลาตี 2เนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะเห็นตรงนี้นะครับเชียงรายเชียงใหม่พะเยาแถวนี้จะมีฝนลากลงมานะครับจนถึงแถวพิษณุโลกเพชรบูรณ์แถวนี้นะครับบางส่วนของเพชรบูรณ์เนี่ยจะมีฝนแถวนี้นะครับแล้วก็ประมาณตี 2วันเสาร์เนี่ยก็จะมีฝนแถวภาคอีสานเนี่ยนะครับมีบ้างแต่ไม่หนักนะครับช่วงนี้แถวโซนติดฝั่งแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ภาคใต้ไม่มีช่วงนี้ช่วงตี 2นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงวันเสาร์จะมีฝนอีกไหมนะครับที่21สิงหาคมนะครับในช่วงวันเสาร์ที่21สิงหาคมประมาณสักตี 5ฝนเคลื่อนนะครับเคลื่อนมาที่เชียงรายนี่หนักเชียงรายพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกนครสวรรค์นะครับอยุธยาไล่มาถึงกรุงเทพนะครับประมาณสักตี 5ของวันเสาร์นะครับส่วนที่อื่นไม่มีนะครับประมาณตี 5วันเสาร์มีตามจังหวัดที่ผมไล่มานะครับไปกันต่อในวันเสาร์ที่21ในช่วงเช้าจะมีฝนไหมนะครับช่วงเช้าประมาณสักไม่มีฝนช่วงบ่ายประมาณสักบ่ายโมงนะครับ13 นาฬิกาแถวจังหวัดตากอำเภอแม่สอดนะครับแล้วก็กาญจนบุรีเตรียมรับฝนให้ดีนะครับถ้าตามโมเดลนี้ก็คือฝนจะตกหนักเลยทีเดียวนะครับเพราะมันเป็นสีเหลืองพายุเข้ามาจากทางฝนเนี่ยเข้ามาจากทางฝั่งพม่านะครับจากแถวนี้นะครับภาคอื่นก็มีบ้างประปรายไม่มากนะครับในช่วงวันเสาร์ที่21ประมาณบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวไปกันต่อในวันเสาร์จะมีฝนอีกไหมนะครับในช่วงวันเสาร์เนี่ยนะครับตั้งแต่18 นาฬิกานะครับ18 นาฬิกาเนี่ยตามโมเดลพยากรณ์ของวิทยุคอมนะครับภาคใต้เนี่ยก็จะหนักแถวชุมพรลงมาแถวนครศรีธรรมราชแถวๆนี้นะครับส่วนภาคกลางก็จะมีฝนตกหนักนะครับตกหนักเกือบทุกจังหวัดแล้วก็ที่หนักมากก็คือแถวๆนี้นะครับที่มันเป็นปื้นสีแดงเนี่ยขอนแก่นต่อกับนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาแถวๆนี้นะครับสุรินทร์บ้างบางส่วนอุดรธานีมหาสารคามบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็จังหวัดเลยอำเภอท่าลี่พิษณุโลกนครสวรรค์จังหวัดตากอำเภออมก๋อยแถวๆนี้อำเภอแม่เสรียงเชียงใหม่แถวๆนี้นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแถวๆนี้จะมีฝนตกหนักยังไงก็ควรระมัดระวังให้ดีนะครับในช่วงวันเสาร์ที่21สิงหาคมเวลา18 นาฬิกานะครับไปต่อนะครับว่าจะมีฝนอีกไหมเลยจากนะครับเลยจาก18 นาฬิกาประมาณสัก3 ทุ่มของวันเสาร์นะครับจะมีฝนแถวบึงกาฬหนองคายอุดรธานีสกลนครนครพนมแถวๆนี้ขอนแก่นแถวๆนี้จะมีฝนในช่วงประมาณสัก3 ทุ่มของวันเสาร์นะครับไปกันต่อเข้าข้ามสู่วันอาทิตย์นะครับในช่วงเช้าไม่มีฝนช่วงบ่ายจะมีฝนกันหรือเปล่านะครับในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ก็มีฝนบ้างประปรายนะครับถ้าดูตามนี้นะครับประมาณสัก17 นาฬิกา 5 โมงเย็นของช่วงวันอาทิตย์นะครับมีฝนภาคเหนือไล่ลงมาภาคกลางเนี่ยแต่ภาคใต้เนี่ยจะหนักกว่าเพื่อนหน่อยนะครับมีฝนเยอะกว่าเพื่อนหน่อยภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเชียงเหนือเนี่ยน้อยกว่าเพื่อนในวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวไปกันต่อว่ามันจะมีฝนอีกไหมจาก17 นาฬิกานะครับจาก17 นาฬิกาก็รู้สึกว่าฝนก็เริ่มอ่อนแรงไม่มีละนะครับนี่เป็นพยากรณ์อากาศนะครับจากเว็บ windy.com ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึงวันที่22สิงหาคมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ของสัปดาห์นี้นะครับเพราะนั้นถ้าตามดูเว็บพยากรณ์สัปดาห์นี้นะครับแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีฝนบ้างประปรายบางวันเนี่ยไม่มีเลยตามที่ผมกล่าวมานะครับแล้วก็วันที่จะมีหนักสุดเนี่ยก็คือในวันเสาร์ที่21สิงหาคมโดยจะมีเกือบทั่วประเทศนะครับโดยจะมีเกือบทั่วประเทศเราก็คอยดูกันว่าในวันที่21สิงหาคมคือวันเสาร์เนี่ยจะมีฝนตามเว็บพยากรณ์นี้หรือเปล่าอาจจะเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้นะครับที่มันผ่านมาเนี่ยก็คือ
สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเราเนี่ยไม่ค่อยได้น้ําได้เนื้อจากฝนเท่าใดนักนะครับจังหวัดไหนที่ได้เยอะก็จะตกจนล้นก็มีแต่เป็นส่วนน้อยมากที่จะตกจนท่วมได้รับความเสียหายนะครับถ้าท่วมก็ท่วมไม่นานแป๊บเดียวเพราะฝนมันไม่เยอะแต่ส่วนใหญ่ประเทศเราเนี่ยจะได้รับฝนน้อยแล้วก็ความแห้งแล้งก็จะตามมานะครับเพราะว่าผมเนี่ยนาของผมเนี่ยอยู่ในเขตภาคอีสานไปดูนาทีไรเนี่ยก็ช้ำใจทุกทีไม่ใช่ว่าเหี่ยวนะครับตายเลยนะครับนาผมนี่ตายเลยรอฟ้ารอฝนอยู่ในเขตภาคอีสานนะครับถ้าแถวบึงกาฬหนองคายภาคอีสานก็ดีไปหน่อยแต่ตอนนั้นติดไปน้ำโขงนะครับก็จะได้ฝนเยอะหน่อยนะครับก็เอาใจช่วยกันนะครับสัปดาห์นี้ผมเองก็รอเหมือนกันรอฟ้ารอฝนเหมือนกับพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันว่าจะได้น้ําได้เนื้อหรือเปล่าในสัปดาห์นี้ก็อย่างว่านะครับเราทําอะไรไม่ได้นอกจากการรอเพราะว่าความกดอากาศต่ําหย่อมความกดอากาศต่ํานั้นก็ไม่ได้พาดผ่านลงมาสู่ประเทศเราพายุฝนอยู่แถวทะเลจีนใต้ก็ไม่ได้เข้ามาสู่ประเทศเรานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพายุเนี่ยมันจะเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยถ้าเข้าเนี่ยคงประมาณสักปลายสิงหาหรือกันยาเนี่ยนะครับถ้าไม่มีพายุเข้าหรือไม่มีความกดอากาศต่ำที่มันพาดผ่านลงมาเนี่ยปีนี้ประเทศเราเนี่ยคงจะแย่นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยน้ำก็น้อยก็ส่งผลต่อฤดูการผลิตในช่วงฤดูแล้งการใช้น้ำใช้อะไรก็จะแย่ไปด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับว่าก็ขอให้ภาวนาว่ามีฝนตกลงมาให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรของบ้านเราก็แล้วกันนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากพิพาทประกันก็ขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ